แม่ค้าออนไลน์ฟังไว้ให้ดีเพียงเข้าใจสิ่งนี้ก็เลิกจนได้ทันทีนี่คือสมการที่คนรวยทุกคนต่างเข้าใจรายได้ของคุณจะขึ้นอยู่กับจำนวนคนซื้อและก็คูณด้วยราคาขายของสินค้าชิ้นนั้นถ้าคุณขายให้กับจำนวนคน1คนราคาขายสินค้าชิ้นนั้นจะต้องเป็นราคา 1,000 บาทแต่ถ้าราคาสินค้าของคุณคือ100บาทคุณจำเป็นที่จะต้องขายกับคนถึง10คนเลยทีเดียวดังนั้นถ้าคุณอยากได้รายได้ตรงนี้เยอะขึ้นก็มีอยู่2ทางคือหาคนซื้อเยอะๆแล้วก็ราคาสินค้าเนี่ยไม่สูงหรือว่าจำนวนคนซื้อน้อยๆแต่ราคาสินค้าสูงคุณก็สามารถสร้างรายได้ตรงนี้ได้เยอะแล้วและทีนี้ผมเชื่อว่าปัญหาของหลายๆคนก็คือจำนวนคนซื้อเพราะว่าราคาสินค้าของคุณเนี่ยตรงนี้คุณกำหนดได้เองอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่จำนวนคนซื้อเนี่ยคุณไม่สามารถควบคุมได้เองตัวนี้คือจำนวนของลูกค้าของคุณและคนที่ขายของออนไลน์ส่วนใหญ่ติดปัญหานี้การไม่สามารถหาจำนวนคนซื้อมาซื้อสินค้าของพวกเขาได้มันเลยทำให้รายได้ของเขาไม่มีผมมีความลับที่จะช่วยคุณได้ในเรื่องนี้ดังนั้นถ้าคุณอยากจะรู้วิธีการหาจำนวนคนซื้อให้ได้เยอะๆเนี่ยคอมเมนต์ว่าอยากรู้ไว้เลยถ้ามีคนคอมเมนต์เกิน50คนเดี๋ยวผมจะเอาความลับนี้มาแชร์และใครที่ได้รู้ความลับนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นทุกคนเลยนะ